จอกันครั้งแรกก็เพื่อนแนะนำให้รู้จักแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้มองเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเราไงคะเราก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขานั่งด้วยกันก็คือนั่งคนละแบบห่างกันอะไม่ได้นั่งใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้มองหน้ากันเลยด้วยซ้ำแต่เราอะจำได้เพราะว่าเราคุยกับทุกคนแต่มีไอ้คนเนี้ยที่เขาไม่ได้คุยกับเราพอได้คุยกันครั้งแรกก็ดีนะเขาเป็นคนวิสัยทัศน์ดีมีความเป็นตัวเองสูงมากโดยปกติคือเวลาคบกับใครอะไรเงี้ยเขาจะมีช่วงโปรโมชั่นถูกปะซึ่งจุดนั้นคือผู้ชายทุกคนคือจะเป็นแบบดีมากอะไรเงี้ยแต่พัทคือณจุดที่คบกันตั้งแต่วันแรกอ่ะคือดียังไงทุกวันนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยมีโปรโมชั่นไม่เคยมีอะไรให้เราซึ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่เฟกอ่ะแล้วคือเราก็แบบคือเป็นตัวเราได้โดยที่เหมือนกับเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรกับเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบอย่าได้คิดว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นโปรโมชั่นเหมือนโทรศัพท์มือถืออันนี้มันไม่มีวันหมดโปรนี้มันใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะจบชีวิตกันไปคือตัวเองเขาแบบดีใจมากที่เขาแบบว่าคือรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากที่ได้ตัวเองเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบคือเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์เขาก็พยายามปรับปรุงตัวเพื่อตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอยากบอกว่าแบบคือทุกคนรู้ว่าเขาโคตรโชคดีเขาตัวเองเป็นคนที่แบบน่ารักมากเขาดีใจที่แบบตัวเองน่ารักแล้วตัวเองแบบดีกับเขาแล้วอยากให้ตัวเองน่ารักนี้ตลอดไปแล้วเขาก็จะน่ารักกับตัวเองตลอดไปเหมือนกันผมว่าผมโชคดีกว่าที่ผมเจอคนที่ใช่เพราะคนที่ใช่ของผมมาหายากเลยเขารักตัวแบบที่ตัวเป็นนะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนไปจากนี้อย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เขารักตัวมากนะ